ำหรับการถกเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะคะเพื่อไทยก็ยื่นเงื่อนไขบางเงื่อนไขมาด้วยนะคะไปติดตามจากคุณเหมือนฝันคุณทิชาค่ะผมว่าในภาพรวมเนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าจะครบ172หรือไม่นี่ไม่ทราบเพราะว่าหลายกฎหมายบางฉบับก็ไม่ครบมีการสร้างวิกฤตและทำความเสียหายให้แก่ประเทศชาติโดยไม่จำเป็นบ้านเมืองบอบช้ำด้วยวิกฤตนานับประการแล้วพอและยุติครับคุณเอาคลิปเสียงมาเลยสินะครับแล้วไปเปิดประตูเรือนจำถ้าเป็นเสียงผมไปข่มขู่เมธีจริงผมจะเดินข้าวโดยถูกคดีผมกราบคุณเสร็จด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามกันนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของประเด็นรัฐธรรมนูญกันก่อนนะคะซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็มีมติรับหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน2ประเด็นที่รัฐสภานำเสนอนะคะส่วนวิปรัฐบาลนั้นก็มีมติให้คว่ำฉบับร่างของคปพ.ร.ค่ะการประชุมสสพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ค่ะที่ประชุมได้ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเพื่อหารือถึงท่าทีของพรรคในการพิจารณายติการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในประเด็นที่มาของสสซึ่งพรรคเคยมีมติไม่เห็นด้วยกับระบบเขตเดียวเบอร์เดียวโดยในที่สุดค่ะก็มีมติรับหลักการใน2ร่างของรัฐบาลแม้จะมีแกนนำของพรรคส่วนหนึ่งเดินออกจากห้องประชุมก็ตามส่วนร่างฉบับของพรรคร่วมรัฐบาลในที่ประชุมมีมติงดออกเสียงและถ้าเป็นร่างฉบับคปพ.ร.ก็มีมติไม่รับหลักการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคแม้จะมั่นใจว่าการลงมติของพรรคจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ก็อาจจะได้เสียงไม่ครบจำนวน172เสียงเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญถือเป็นเอกสิทธิ์ในการลงคะแนนหลายตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ทราบครับไม่ทราบท่านยังมั่นใจไหมว่า172เสียงของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการโหวตร่างผมว่าในภาพรวมเนี่ยก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าจะครบ172หรือไม่เนี่ยไม่ทราบเพราะว่าหลายกฎหมายบางฉบับก็ไม่ครบนะครับแล้วก็การลงมติบางอย่างก็ไม่ครบขณะที่พรรคชาติไทยพัฒนาได้เรียกประชุมพรรคและที่ประชุมก็มีมติไม่ถอนร่างของพรรคร่วมรัฐบาลโดยให้รับหลักการนะคะใน3ร่างเพื่อนำไปพิจารณาร่วมกันในชั้นกรรมาธิการสำหรับร่างฉบับคปพ.ร.ที่ประชุมวิปรัฐบาลมีมติไม่รับหลักการในร่างนี้เพราะเห็นว่าจะเป็นต้นตอให้เกิดความเสียหายของบ้านเมืองแต่พรรคเพื่อไทยก็มีมติที่จะสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวพร้อมย้ำว่าหากไม่หยิบยกร่างนี้ขึ้นมาหารือพรรคจะ walk out ไม่ร่วมประชุมด้วยแต่ก็ยอมรับค่ะว่าจะไม่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้และจะนำประเด็นนี้ไปหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปทั้งหมดซึ่งเป็นปัญหาแน่กับสังคมไทยคนพรรคเพื่อไทยและพี่น้องเสื้อแดงนั้นเราขออดเปรี้ยวไว้กินหวานวันพรุ่งนี้จะได้เข้าไปทำหน้าที่แต่จะไม่เป็นอุปสรรคและยอมรับสภาพตั้งแต่เบื้องต้นว่าร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้นะครับโดยเฉพาะชุดที่ฉบับประชาชนเสนอเข้าไปนั้นเราไม่มีความหวังและก็ให้สบายใจได้ว่าจะไม่ผ่านที่ประชุมรัฐสภาที่จะให้พันธมิตรหยิบยกมาเป็นข้ออ้างแต่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าผลการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากโดยการประกาศล่วงหน้าว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนั้นถ้าพันธมิตรคัดค้านค่อยมาว่ากันในวันนั้นก็คงต้องจับตาดูนะคะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่ากลุ่มพันธมิตรก็จะไปชุมนุมคัดค้านกันด้วยนะคะเรื่องนี้ทางแกนนำคนเสื้อแดงก็บอกเลยว่าขออย่าให้คนเสื้อแดงนะคะไปเคลื่อนไหวใกล้ๆกับรัฐสภานะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเครื่องมือค่ะในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงได้ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นการทะเลาะกันเองนะคะระหว่างคนในครอบครัวก็คือพรรคประชาธิปัตย์กับกลุ่มพันธมิตรค่ะแกนนำนปช.ก็บอกด้วยนะคะว่าไม่มีเหตุผลไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาค่ะดังนั้นจึงขอให้ติดตามการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรที่ออกมาชุมนุมในครั้งนี้กับมาตรการของรัฐบาลเท่านั้นค่ะขออีกเหมือนกันว่าสี่รัฐบาลบางคนที่จัดคนใส่เสื้อแดงเข้าไปร่วมสร้างสถานการณ์นั้นได้เลิกคิดเสียเพราะว่าถ้าผมจับได้นะครับว่าเป็นใครครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปเพราะว่ามันมีเกมนี้อันอยู่ขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ยืนยันนะคะว่าเข้าประชุมรัฐสภาอย่างพร้อมเพรียงไม่หวั่นปัญหาเรื่องของความปลอดภัยค่ะโดยเตรียมที่จะชี้แจงให้ประชาชนเห็นนะคะว่าการเสนอขอแก้ไขใน2ประเด็นของรัฐบาลนั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรผมจะอภิปรายในสภาผมจะบอกให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนี่เป็นวิธีการหรือแนวทางที่เขาเอาใจพรรคร่วมรัฐบาลคุณทำอย่างนี้ได้ยังไง
ไอ้พวกผมไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของผมส่วนคุณเห็นด้วยแล้วคะแนนพอเพียงก็แก้ไปแล้วคุณก็บอกว่าร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลถึงแม้ไม่ผ่านไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบคุณเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยป่ะผมไม่เข้าใจเราไม่มีปัญหากับกลุ่มพันธมิตรอยู่แล้วผมถามที่ว่าพวกผมเนี่ยคิดแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ตอนหาเสียงก่อน23ธันวาคม50ประกาศนโยบายชัดเจนถ้าเหลือพลังประชาชนเราจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วมาเราก็จะแก้พอเราจะแก้ขยับพวกขยับพวกขยับพวกและพรรคการเมืองพรรคไหนอ่ะที่มันสมคบกับพันธมิตรคัดค้านท่านสมัครคัดค้านท่านสมชายมาลืมตาอ้าปากได้กับตอนยุบพรรคพลังประชาชนด้านพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อวานนี้ก็ออกแถลงการยืนยันนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ไม่มีนัยยะซ่อนเร้นหรือว่าทำข้อตกลงเพื่อช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและก็เห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรในครั้งนี้ได้สร้างวิกฤตรอบใหม่ให้กับบ้านเมืองพฤติกรรมที่ท่านกำลังปลุกระดมและกดดันรัฐบาลต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญสองประเด็นขณะนี้เป็นการสร้างวิกฤตและทำความเสียหายให้แก่ประเทศชาติโดยไม่จำเป็นบ้านเมืองบอบช้ำด้วยวิกฤตนานับประการแล้วพอและยุติเถอะครับส่วนนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ออกอาการไม่พอใจอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะต่อกรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือถ้าหากว่ามีการใช้ข้อหาอันเป็นเท็จเพื่อยื่นถอนประกันตัวในข้อหาก่อการร้ายด้วยหลังจากปิดสมัยประชุมแล้วก็มีการท้าให้เปิดคลิปเสียงในการข่มขู่พยานนะคะคือถ้ามีจริงก็พร้อมให้ควบคุมตัวทันทีค่ะถ้าคุณมีคลิปเสียงจริงเนี่ยนะครับเดิมพันนุ่งผ้าถุงคนละวันก็ได้เอาแม่ทาริสคือเอาคลิปเสียงมาเลยนะครับแล้วไปเปิดประตูเรือนจำถ้าเป็นเสียงผมไปข่มขู่เมธีจริงเนี่ยผมจะเดินเข้าโดยดุษฎีเลยผมกราบคุณเสร็จด้วยแล้วผมก็ไปเดินเข้าแต่คุณมาใส่ร้ายกับผมแบบนี้คุณเป็นใครและใน 9:00 นวันนี้นายจตุพรจะไปพบกับนายธนพิษมูลพฤกษ์อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีพฤติกรรมข่มขู่พยานตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใช้หลักฐานเท็จกล่าวหาแต่อย่างใดค่ะ